สวัสดีครับวันนี้ NC Team Service ของเรานะครับก็มีงานที่บ้านพี่ประทีปนะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือเรามาติดตั้งตู้ปลาขนาด108นิ้วนะครับกว้าง30สูง30นิ้วนะครับขาเดิมเนี่ยของพี่ประทีปเดิมทีเป็นขาตั้งของถังกองนะครับทั้งหมด6ชุดนะครับแล้วก็เป็นอ่างไฟเบอร์นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพี่ประทีปเขาขายอ่างเรียบร้อยละนะครับขายถังกองเรียบร้อยละก็จะเหลือแต่ขานะครับโปรเจกต์ใหม่เลยบังเกิดขึ้นนะครับ108 30 30ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวพี่ประทีปจะขายตู้ปลา2ใบนี้นะครับ84 30 30นะครับแล้วก็60 30 30นะครับท่านใดกำลังสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของตู้ชุดนี้ติดต่อ NC ได้เลยนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนคร่าวๆนะอันนี้60นะครับอันนี้84เดี๋ยว2ตู้ใบนี้นะครับจะถูกยุบนะฮะถูกยุบมาเป็นใบนี้ใบเดียวนะครับ108 30 30กองล่าง96 20 20นะครับของ NC เองนะครับอยู่นี่วันนี้เราร่วมทีมกับร้านโยตู้ปลานะครับกองเราอยู่นี่ครับกำลังจะเผยโฉมกองละนี่กองใหญ่มากอลังการสุดๆนะครับ96 20 20นะฮะเราทำอะไรอีกนะฮะหลังจากตั้งตู้ติดตั้งกองแล้วเราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับเดินท่อน้ำดีเดินท่อน้ำทิ้งทำระบบโอเวอร์โฟลว์เต็มรูปแบบเลยนะครับมีงานลมด้วยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาปลาทั้งหมดในตู้นี้นะครับมีปลาแดงทั้งหมด6ตัวนะครับทองมะเร็ง1ตัวแทงเมทที่เห็นทั้งหมดเลยนะครับมาอยู่ในตู้นี้นะครับตู้นี้จะกลายเป็นตู้สุกี้นะครับรวมทุกอย่างนะฮะตู้สร้างฝันนะครับ108นี้เราเห็นเต็มเฟรมนะฮะเราเห็นเต็มเฟรมนะครับส่วนกองด้านในเนี่ยจะเป็นหูช้างนะครับด้านนี้เห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะลงมาที่กองล่างนะครับเดี๋ยวอีกวิดีโอคลิปหนึ่ง NC จะให้เห็นตอนที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับรับรองครับ before after ชุดนี้สนุกสนานแน่นอนติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ